านีเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปกินร้านกาแฟลีโนยกันก่อนนะครับอันนี้เป็นชื่อร้านเนาะร้านดังของสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปกินเกี๊ยวปลานะครับก็เป็นร้านอาหารที่อยู่ในตลาดนะครับแล้วก็ไปท่าเรือเชี่ยวหลานใช่เพื่อไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทริปวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านกาแฟลีโนยนะครับปีนี้ก็ได้ User Choice ปี2021ด้วยบรรยากาศร้านดีมากค่อนข้างร่มรื่นเลยแล้วก็เป็นร้านดังของสุราษฎร์ด้วยก็คนเยอะมากเลยทีเดียวก็อร่อยมากเลยรสชาติเข้มข้นอร่อยมากก็อนุนชาโดไปแล้วเดี๋ยวไปต่อร้านถัดไปนะครับเกี๊ยวปลาไหนไดโนเสาร์อ้าวไปไหนมาม่าเราไปซื้อควอนซองให้น้องไงว่าอยากไปด้วยอยากไปด้วยเหรอไม่เป็นไรแค่เดียวก็กำลังเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ไปที่เชียวหลานนะครับร้านเกี๊ยวปลาปิดนะเราก็กินอะไรง่ายๆแต่แถวนั้นแทนก็กดกินเกี๊ยวปลาไปก็จากตัวเมืองสุราษฎร์ไปเชียวหลานใช้เวลาประมาณชั่วโมง15นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปถึงท่าเรือตรงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนิดนึงเชี่ยวหลานเนาะแล้วก็ถ้าใครขับรถมาไม่ถูกมาตาม Google Map แล้วก็ขับตรงเข้าไปเลยแล้วก็จะมีบริการที่จอดรถอยู่ประมาณวันละ80บาทเนาะอันนี้เราไป3วัน2คืนนะครับก็จ่ายค่าจอดรถจ่ายเลยเนาะก็ประมาณ160บาทแล้วก็นัดกับที่รีสอร์ทเอาไว้ติดต่อมาได้ยากนะครับก็จองที่พักล่วงหน้าแล้วก็ติดต่อเขามาตอนที่ใกล้ถึงแล้วก็เขาก็มารับถึงที่เลยคือเราอ่ะขับรถจากตัวเมืองสุราษฎร์มาที่ท่าเรือเชี่ยวหลานเลยเนาะก็แต่ว่าจริงๆเขามีบริการรถรับส่งจากในตัวเมืองมาที่เขาศกด้วยครับเดี๋ยวนั่งเรือกันเป็นเรือหางยาวเนาะตอนนี้อยู่บนเรือหางยาวนะครับไปที่แพทันวาลีที่2ใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีเนาะจากที่ตรงท่าเรือไปจนที่แพนะครับก็เดี๋ยวตามไปตรงนี้เลยตอนนี้พี่เขาก็หยุดให้ถ่ายรูปนะครับตรงปากประตูทางเข้าผู้หญิงเนาะก็ตรงนี้สวยมากเลยมันเป็นแบบน้ำตัดกับเขาเนาะเดี๋ยวเรากำลังจะไปต่อกันที่แพทันวาลีครับของแพทันวาลีเลยนะครับก็เป็นรวมอยู่ในค่าที่พักอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนแล้วตอนบ่ายค่อยไปกิจกรรมพายเรือแคนูว่ายน้ำหน้าที่พักนี้แกงกะทิฟักทองแล้วก็มีมีคนสลบหนึ่ง
มี2ชั้นด้วยนะคือดูชั้น2แต่มีวิวโอ้โหนี่คือวิวหน้าที่พักนะกระดับขึ้นชั้น2โหยข้างบนนี่คือนอนกิ้งได้เลยใหญ่มากแต่ว่าที่นี่ไฟจะเปิดได้แค่พัดลมเนาะตอน9โมงถึง5โมงเย็นแต่ว่าหลัง5โมงเย็นจนถึง9โมงเช้าก็คือเปิดได้ทุกอย่างพักผ่อนก่อนเดินไกลเหนื่อยน้ำจืดครับไม่ใช่น้ำทะเลน้ำจืดทำไมสีเขียวอ่ะรู้ไหมก็ว่าสงสัยมันอะไรทางเดินมันได้ใช่น้ำมันสีเขียวมันน้ำมันสีเขียวมันอะไรน้ำจืดสีเขียวอากูลงแล้วให้อากูลงน้ำหรอเราต้องช้อนล่ะไม่เอาไม่เอาหรอหรือว่าเราลงด้วยกันดีไหมอ่ะแล้วน้องชอนล่ะแดดร้อนมากนี่ก็ดูคนอื่นว่ายน้ำไปก่อนAfternoon นะครับก็ตอนนี้ประมาณ4โมงกว่าแล้วเมื่อกี้เพิ่งไปเล่นน้ำแล้วก็พายเรือกับน้องชองนะก็เดี๋ยวตอนประมาณ5โมงเนาะเราสักเขาจะพาไปกิจกรรมดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับถ้าเกิดอากาศยังดีแล้วก็ฝนยังไม่ตกอย่างนี้เนาะก็สามารถที่จะไปได้ที่นี่ก็เหมาะกับการเล่นน้ำช่วงเย็นๆเนาะเพราะว่าแดดมันจะไม่ร้อนมากประมาณสัก3โมงกว่าจนถึง5โมงก็สามารถมาเล่นได้แล้วก็เล่นได้จนถึงประมาณ6โมงเดี๋ยวเราไปชมพระอาทิตย์ตกดินกันนี่เป็นอะไรครับไดโนเสาร์ใช่ไหมนั่งชมเลยนะสวยมากทุกคนแบบ
น้ำสีใสมากสีเขียวเลยตั้มหนึ่งสองตั้มน้ำยังไงนะเอกสารกระตั้มหนึ่งสองกระตั้มกระตั้มปิ้งปิ้งด้านหลังนี้ก็เป็นเขาสามเกอด้านในนะครับที่เป็นจุดถ่ายรูปอีกอันนึงที่สวยมากๆเลยเหมือนกันแล้วก็จริงๆถ้าเกิดแดดดีกว่านี้มันจะได้มุมที่มันสวยมากๆแต่ว่าเมฆมันคลึ้มเนาะมันก็เลยต้องไปแต่งสีนิดนึงพระอาทิตย์ตกเมื่อกี้สวยมากๆก็โชคดีมากที่แบบฝนไม่ตกแล้วก็ได้ดูวิวพระอาทิตย์แล้วก็พอเราพระอาทิตย์กำลังจะตกเนี่ยฝนก็ลงเม็ดมาพอดีนะแล้วก็กลับมาถึงแพก็ฝนก็ค่อนข้างตกหนักละก็โอเคถือว่าโชคดีที่ได้เห็นวิวสวยๆเมนูที่มีวันนี้มีอะไรบ้างนะน้ำปลาแรกก็กระเทียมหรือทอดน้ำปลาไหมลูกแล้วก็แกงส้มต้มฟูผักกะปิแล้วก็ใบเหลียงครับเนื้อแน่นมากอร่อยแกงจืดแตงกวาหมูสับจืดเต็มติดไปเลยอาหารโดยรวมที่นี่อร่อยมากเลยก็ให้คะแนนสัก8เต็ม10ถึง 8.5 เต็ม10แถมกินเสร็จเสิร์ฟผลไม้ด้วยก็สำหรับฟาซิลิตี้ที่นี่เนาะใครแบบมาที่นี่เนาะจริงๆอ่ะจ่ายค่าแพ็กเกจเข้าไปก็เอาแค่เสื้อผ้ามาไม่ต้องมีอย่างอื่นเลยเนื่องจากว่าที่นี่ก็มีกาแฟสดเนาะมีแอลกอฮอล์ให้กินแล้วก็เขาก็แบบอาหารฟรีทุกมื้อนะถ้าเกิดจองตรงกับโรงแรมแต่ว่าถ้าใครจองผ่าน Agoda ครับมันจะไม่มีอาหารเนาะก็อาจจะต้องลองโทรถามโรงแรมดูว่าเหมือนแพ็กเกจเขาเป็นยังไงราคาไม่ได้ต่างกันกับ Agoda แต่แค่มันจะต่างกันเรื่องของอาหารแล้วก็แบบเหมือนแพ็กเกจทัวร์ที่เราดีลตรงกับทางโรงแรมเนาะแล้วก็อาหารอร่อยมากเหมือนแบบรสชาติพื้นเมืองเนาะเป็นอาหารใต้แล้วก็เผื่อใครที่ชอบอาหารใต้อร่อยต้องมาทานนะครับ